2นาทีตั้งค่าไลฟ์เฟซบุ๊กแนวนอนผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้แอปสตรีม Labs ดาวน์โหลดแอปสตรีม Labs อนุญาตการทำงานของแอปทั้งหมดกดปุ่ม Go Live เลือก Account Settings เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเลือก Customจากนั้นให้เปิด Facebook ในเบราว์เซอร์เวอร์ชัน Desktop กดวิดีโอถ่ายทอดสดกดเริ่มถ่ายทอดสดไปตรงที่แหล่งที่มาของวิดีโอเลือกซอฟต์แวร์ซิมไปที่การตั้งค่าขั้นสูงคัดลอก URL ไปใส่ในช่อง URL ของแอปคัดลอกที่คีย์ซิมไปใส่ในช่องซิมคีย์กด Go Live ในแอปจากนั้นเมื่อจอแสดงผลที่ Facebook ว่าขึ้นวิดีโอให้คุณตั้งชื่อไลฟ์สดของคุณใน Facebook จากนั้นกดเริ่มถ่ายทอดสดที่ปุ่มด้านล่างซ้ายเพียงเท่านี้คุณก็สามารถไลฟ์ Facebook แนวนอนผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย